สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยาม ช่วงปี2ปีมานี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีพอสมควรเลยนะคะพี่เจียล้วก็คุณคผู้ชมเพราะว,าว่ารายได้เกษตรกรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ผลผลิตดีขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ0.2แต่คุณผู้ชมปีหน้าก็มีความทา้าทายรอชาวนาแล้วก็เกษตรกรชาวไทยอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกเรื่องของเอศรษฐกิจของจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักๆของเราด้วยนะคะแล้วก็ภาวะอะไรหลายๆอย่างที่ยังคงไม่แน่นอนทีนี้รายได้เกษตรกรก็อาจจะไม่แน่นอนไปดู ข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยกันก่อนค่ะย้อนไปในปี2564ตอนนั้นเนี่ยขยายตัวได้ดีเลยทีเดียวนะคะรายได้ร้อยละ3.8นะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในปี2565ปีนี้ขยายตัวร้อยละ13.5เพราะว่าในช่วง10เดือนแรก ของปีนี้เนี่ยรายได้เกษตรกร,ร,กรขยายตัวได้ดีร้อยละ16เลยนะคะส่วนในปี2566้ากเขาก็คาดการณ์กันแบบนี้ว่าด้วยปัจจัยท้าทายหลายอย่างเนี่ยน่าจะหดตัวนะคะรายได้เกษตรกร,ร,กรน่าจะย่อตัวลงไปติดลบร้อยละ0.8อย่างที่บอกไปนะคะเศรษฐกิจจีนยังมีความไม่แน่นอนอยู่เรื่องของมาตรการซีโร่โควิดถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมากแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงท้าทายแล้วก็เรื่องของอเศรษฐกิจหลายๆอย่างในตลาด ที่เรามีการส่งออกไปอันนี้ก็ยังต้องจับตาดูอยู่เหมือนกันค่ะไปลงไปในรายละเอียดกันหน่อยนะครับไปดูว่าการที่แนวโน้มปีหน้าซึ่งคาดการกันว่ารายได้ของเกษตรกรน่าจะลดลงเนี่ยแรงฉุดส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของราคาที่มันอาจจะไปไหนไม่ได้เยอะนะครับประเมินกันว่าแรงฉุดด้านราคาน่าจะลดลงประมาณสักร้อยละหนึ่งเทียบกับปีนี้ปี2 5 6 5 ซึ่งราคาอาจจะขยายตัวได้ถึงร้อ1ละสิ่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะฐานปีนี้ปี65เนี่ยมันโต11%มันก็ค่อนข้างสูงนะครับปีหน้าจะให้ฐานสูงขึ้นไปอีกในแง่ของตัวราคามันก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูล10เดือนแรกของปี2 5 6 5เราจะพบว่าราคาสินค้าเกษตรขยายตัวได้ร้อ9ละสิเดี๋ยวลงไปดูกันว่า สินค้าที่เกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับเห็นชัดๆคือยางพารามันสำปะหลังอันนี้คือราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงนะครับปล์มน้ำมันอ้อ,อยทุเรียนข้าวโพดเลี้ยงสตัตว์อันนี้มาจากการที่ความต้องการสินค้าในตลาดโลกอุปสงค์เนี่ยมันชะลอตัวลงไปแล้วมันก็ไปสอดคล้องกันกันกบแนวโน้มราคาสินค้าพวกขพันธุ์เกษตรในตลาดโลกมันก็ย่อลงมาอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าฐานมันค่อนข้างสูงในปีนี้ ส่วนสินค้าเกษตรที่ยังไปได้ดีไปได้สวยก็คือข้าวครับน่าจะยังเป็นพืชเกษตรหลักๆเลยที่ประคับประคองให้ราคาเนี่ยสามารถขยายตัวเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าความต้องการสินค้าเกษตรอย่างข้าวมันเพิ่มขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือว่าต่างประเทศก็ตามทีครับมองไปในปีหน้ากันหน่อยนะคะในแง่ของผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยปีหน้า <c oughs> น่าจะมีปริมาณที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับปีนี้เพราะว่าเรื่องของสภาวะอากาศนะคะเรื่องของลานินญ,ญาแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยสินค้าเกษตรในปีหน้าก็ยังเจอความท้าทายอยู่เหมือนกันแต่น่าจะลดลงมาพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาปุ๋ยเคมีแล้วก็ราคาน้ํามันที่น่าจะย่อตัวลงมาแล้วก็เรื่องปัจจัยการผลิตอันนี้ก็ยังยืนอยู่ในระดับสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นทุนการนําเข้าอาจจะสูงขึ้นแล้วก็เรื่อง ื่องของความขัดแย้งรัเสเซียกับยูเครนอันนี้ก็ยังท้าทายรออย,อยู่นะคะผลของราคาที่สุดไรายได้เกษตรกรลดลงแล้วก็ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทําให้ไรายได้สุดทธิของเกษตรกรในปีหน้าต้องเจอความท้าทายกดดันความเป็นอยู่ของเกษตรกรในภาพรวมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าพืชชนิดไหนที่จะต้องเผชิญความท้าทายบ้างก็จะมีความท้าทายมากความท้าทายน้อยแล้วก็ยังทรงทรงตัวอยู่ได้เหมือนกัน ไปดูทีละชนิดกันเลยนะคะเราจะมี3กลุ่มหลักๆคะ่ะอันนี้จะไม่นําเรื่องที่มีเงินช่วยเหลือแล้วก็มาตรการประกันรายได้ของภาครัฐมาพิจารณาประกอบนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะต้องเผชิญความท้าทายมากๆหน่อยนะคะซึ่ง สองชนิดนี้ก็คือยางพาราแล้วก็ทุเรียนเนี่ยตลาดหลักๆของเขาก็คือประเทศจีนตอนนี้ประเทศจีนยังเปิดประเทศไม่เต็มรูปแบบดังนั้นก็ยังคงท้าทายอยู่มากนะคะถ้าไปดูการอย่างยางพาราเนี่ยเขาพึ่งผ่าตลาดจีนประมาณร้อยละ36.4นะคะแล้วก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยสินค้าเกี่ยวกับยางพาราไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางหรืออุปกรณ์การแพทย์นะคะตอนนี้ดีมาหรือความต้องการในตลาดโลกมันก็ลดลงไปเรื่องของยางรถยนต์ก็ชะลอตัวลงไปโดยเฉพาะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาก็อาจจะทําให้ยางพาราเนี่ยมีความท้าทายนะคะแล้วก็เรื่องของค่าแรงค่าปุ๋ยเคมีแล้วก็การขาดแคลนแรงงานด้วยนอกจากนั้นทุเรียนนะคะซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่พึ่งพาตลาดจีนเหมือนกันประมาณร้อยละ90นะคะ ตอนนี้อุปสงค์จากจีนก็ปีหน้าเนี่ยอาจจะท้าทายเพราะว่าอาจจะลดลงไปแล้วก็ที่แน่นอนคือประเทศจีนรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเราเองสามารถปลูกทุเลียนได้ด้วยดังนั้นปีหน้าต้องจับตาดูเลยค่ะขยับถัดมาเป็นกลุ่มที่คาดการณ์กันว่าปีหน้าน่าจะยังประคับประคองตัวอยู่ได้นะครับก็จะมีปลาล์มน้ํามันข้าโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็อ้อย ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อนแล้วก็พึ่งพาตลาดในประเทศซะเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการส่งออกไปตลาดโลกแล้วราคาก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอย่างปาล์มน้ํามันเนี่ยราคาอาจจะลงมาบ้างปีที่แล้วมันค่อนข้างสูงเยอะมากนะครับแต่ถึงจะลงมาแล้วปีหน้าคาดการว่าราคาก็น่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่แต่ในทางกลับกันครับเกษตรกรก็ต้องเจอปัญหาเรื่องต้นทุนปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นมาเหมือนกัน แม้ว่าอาจจะย่อลงมาบ้างแล้วก็ตามทีสิรีรวมแล้วเข้าใจว่ารายได้ตัวสุทธิออกมาน่าจะใกล้เคียงกันกับปีนี้ขขาพดเลี้ยงสัตว์ราคาก็ลงมาเหมือนกันแต่ก็ยังยืนยูนในจุดที่สูงนะครับเพราะว่าความต้องการในประเทศยังมีอยู่ต้นทุนการผลิตอาจจะใกล้ๆกันกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นรายได้ทรงๆตัวครับอ้อยอันนี้ราคาลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าความต้องการยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหมดอาหารพลังงานในประเทศต่างประเทศ ยังมีแรงหมุนจากราคานน้ำตาลในตลาดโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจจะต้องตามต่อนะครับ<ะ>เรื่องการแก้ไขกฎหมายพรบอ้อยและน้ําตาลทรายของไทยอาจจะยังไม่ความชัดเจนสักเท่าไหร่นะักเรื่องคํานิยามของเขาว่ากาก,าก,ากน้ําตาลส่วนกลุ่มที่ไม่น่าจะเจอกับความท้าทาทยสักเท่าไหร่นะักหรือว่าท้าทายน้อยก็คือมากข้าวกับมันสําปะหลังตามที่เราไปตอนต้นนะครับเพราะว่ารายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีข้าวเนี่ยราคาน่าจะขยายตัวต่อได้เพราะว่าความต้องการยังมีอยู่เยอะนะครับประเทศไทยเราเองก็ยังสามารถผลิตข้าวที่ คุณภาพดีๆได้อยู่นะครับสภาพอากาศก็เอื้ออํานวยแต่อาจจะมีปัญหาที่ต้องติดตามหน่อยก็คือเรื่องของต้นทุนปุ๋ยต่างๆซึ่งมันขึ้นหมดแล้วมันขึ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนก็ตามทีนะครับมันสัมปะหลังอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่เราพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักอยู่แต่ว่ามันสัมปะหลังเป็นทั้งพืชอาหารด้วยเป็นทั้งพืชพ,พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นความต้องการในประเทศอุปสงค์บางส่วนมันยังมีอยู่และพยุงราคาเอาไว้ได้แล้วอัวตัวความต้องการอาหารแนวใหม่อย่างโปรตีนจากพืช ก็มีโอกาสเติบโตไปได้ดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรที่น่าจะประคับประคองตัวต่อไปได้ในปีหน้านะครับงั้นเราไปไล่เรียงดูกันหน่อยนะคะว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคาสินค้ากเกษตรให้กับพี่น้องชาวไทยในปีหน้าเจอความท้าทายอะไรกันนะคะแน่นอนเนี่ยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจีนยังคงเปราะบางอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการซีโร่โควิดตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายละรัฐบาลจีนเขามีการปลูกพรมฉีดวัคซีน mRNA แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ ภาคอสังหาริมทรัทย์ของจีนที่ยังคงไม่แน่นอนอยู่นะคะแล้วก็สถานการณ์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกตอนนี้เลยรัสเซียกับยูเครนนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของ c i m a t เม h a เชนเรื่องของ h heat wave ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็มีผลมากๆก,กับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรก็คือแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐก็คงจะต้องดูพิจารณาเป็นแต่ละประเภทสินค้าเกษตรไปนะครับ มีการมองกันว่ามาตรการระยะสั้นที่เข้ามาพยุงราคาสินค้าเกษตรเนี่ยยังมีความจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความต้องการในการใช้ยางพาราไม่ว่าจะใช้เพื่อการซ่อมแซมถนนสร้างถนนสร้างฝายหรืออื่นๆรวมไปถึงอย่างเช่ยนยกตัวอย่างการเพิ่มความต้องการใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตจากปา์าการสนับสนุนให้ร้านอาหารต่างๆซื้อสินค้าเกษตรที่สั่งตรงมาจากฟาร์มมากขึ้นหรือจะเป็นการเพิ่มแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นโดยภาครัฐเข้ามาเป็นตัวกลางให้ หรืออาจจะเป็นการให้เงินเยียวยากับบรรดาเกษตรกรเวลาที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินซึ่งเราเคยเห็นมาในอดีตนะครับน้ำท่วมหรือจะมีความช่วยเหลือเรื่องของปุ๋ยเคมีก็พอจะประคับประคองทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่เจอกับความยากลําบากมากไปนักแต่ก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมอาชีพเพื่อที่จะมีรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไปด้วยให้เขาสามารถพอจะดํารงชีวิตต่ตอไปได้และถ้าเป็นไปได้ยกตัวผลผลิตต่อไร่ ยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและไปตอบรับกับเทรนด์ของโลกเรื่องของ ESG หรือผลกระทบจากภูมิอากาศอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรต้องเข้ามาเร่งดําเนินการเช่นเดียวกันนะครับก็เอาใจช่วยนะคะรายได้ของพี่น้องชาวนาแล้วก็เกษตรกรชาวไทยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมประชาชนเขายินดีที่จะจ่ายราคาสินค้าพืชเกษตรในราคาที่สูงนะคะเพราะว่าเขาถือว่าชาวนาของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นคนที่ดูแลทรัพย์สินแล้วก็แผ่นดินของประเทศด้วยค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ